นี่ครับ23กับ30ปีนะครับโอ้ซุปเปอร์แบ็คนี่ถือว่าเก๋ากว่าครับเดี๋ยวดูร่างกายด้วยครับส่วนสูงนี่ชอบเพชรครับที่เหนือกว่าเล็กน้อยครับน้ำหนักเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักที่ดีเลยนะครับ68กิโลกรัมเรียกได้ว่าไม่ต้องโหมลดน้ำหนักกันครับเน้นต่อยสนุกต่อยมันครับชอบเพชรก็เคยมาโชว์ไว้ที่นี่แล้วครับขณะที่ซุปเปอร์แบ็คเองครับโอ้ไฟก่อนนี่ก็โชว์แข้งสวยๆครับขอบพระคุณนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3แล้วครับคู่แรกนี่จบด้วยแบ็คคิกครับคู่ที่2ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับบนเวทีหัวเข่าเนาะนะครับเข่าบิดไปครับจังหวะหมุนเตะนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่ที่3ครับความดุเดือดความมันเร้าใจแบบนี้ขอบพระคุณนะครับแฟนหมัดแฟนมวย FC ของไทยไฟท์ทั่วประเทศครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงความมันในเดือนต่อไปครับเดือนพฤศจิกายนของรายการไทยไฟด้วยครับในวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะคัดเน้นๆครับกับคู่มวยกับเทปสุดพิเศษครับ7คู่เสิร์ฟแฟนมวยส่งตรงถึงบ้านนะครับมีธนูเงินพอหลักบุญครับเจอกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองดาวแพ้แม็กเคมีพันธ์ครับปะทะโพย่าไบรามี่ครับจากอิหร่านยูเนสเบนารี่ครับดวลกับฟาลิคิดหมัดเด็ดมวยไทยและใครที่คิดถึงฟอร์มของเต็ง1นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็อดดูครับเสียดายฟ้าฝนไม่เป็นใจครับแต่ว่าก็สัปดาห์หน้าเนี่ยดูเต็ง1ครับเจอกับอัลบอฟาสครับนักชกจากอิหร่านยังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับเจอกับทองบางเสือพรมครับนักชกจากสปป.ลาวรวมไปถึงปตท.อภิชาติฟาร์มครับซัดเดือดชายานเฮดารี่ครับจากอิหร่านและแสนชัย PK แสนชัยมุทัยยิมครับพร้อมสัตว์อาวุธแลกกับโนเมดบากี้ครับนักชกอิหร่านนะครับสัปดาห์หน้าก็เทปพิเศษนะครับส่งตรงถึงบ้านท่านครับ 18:00 น.เหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเป็นไทยปะทะไทยคู่แรกนะครับวันนี้นี่ไทยเจอไทยเนี่ย2คู่ด้วยกันคู่นี้เสร็จแล้วก็คู่ที่7นะครับแก่นคูนสามารถเพชรอรุณยิมครับจะเจอกับเบนสยามประสาทหินพิมายพราน26ครับซึ่งก็เป็นพี่ชายของปูซานปราสาทหินพิมายนะครับวันนี้ปูซานจะเจอกับยาเซอร์ลัสซาฟี่นะครับจอมแก่งจากโมร็อกโกยังมีธงชัยเพชรรุ่งเรืองด้วยนะครับหลายคนนี้ก็คิดถึงครับฟอร์มเด็ดๆของเขาครับในช่วงที่ต่อยในรายการไทยไฟท์ลีกในเมื่อรอบอิรุสุครับครั้งนี้นี่ก็เจอกับโมฮัมเหม็ดเอลมาดีครับจากโมร็อกโกเช่นกันเอาละครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับถ้าชอบสดๆเนี่ยต้องไปที่ชอบเพชรนะครับกางเกงดำแต่ว่าถ้าชอบความเก๋าแข้งพลิ้วครับซุปเปอร์แบ็คเลยครับกางเกงสีขาวมาวัดกันครับว่าของใครดีกว่าครับนี่ครับแทงเข่าเน็บไปที่ลำตัวก่อนครับซุปเปอร์แบ็คดูชอบเพชรก็ไม่ประมาทนะครับตั้งกาสูงเลยทีเดียวรอหาจังหวะเอาแล้วครับแม่สาดแข้งกันไปโอ้ต้นเกมเนี่ยถือว่ายังเครื่องไม่ร้อนครับยังไม่มีคนเจ็บครับว่าอย่างนั้นนี่ครับแม่กระโดดเตะไปแล้วครับซุปเปอร์แบ็คก็ดูผ่อนคลายครับนี่จอมแกล้งจากแดนใต้ครับโอ้ยแม่จะเตะนี่เกี่ยวล่างเลยครับทางด้านซุปเปอร์แบ็คเป็นมวย IQ สูงนะครับมุมขาวนั่นก็คือซุปเปอร์แบ็คแหละครับขยับเข้าหาครับชอบเพชรสายหน้าดีดไม่ชัวร์ยังไม่ออกครับซุปเปอร์แบ็คไม่พัมเพื่ออยู่แล้วครับมวยเก๋าแบบนี้ครับล่อหลอกหน่อยโดนเตะจอล่างมาครับแข้งซ้ายซุปเปอร์แบ็คแม่บนเวทีอาจารย์บอกว่าขอลูกต่อเนื่องหน่อยครับแบบออกทีเดียวแล้วหายจอมไม่เอาครับมาสักครู่ศอกหน้าแตกยังครับศอกหน้าหักเอาดื้อๆเลยแตกหรือยังครับเดี๋ยวดูครับช่วยกันสังเกตครับที่ใบหน้าของชอบเพชรสชลศักดิ์ขยับเข้าหาแล้วครับโอ้ยังสดใสซับซ่าอยู่ครับยังไม่มีรอยแผลจากพิกศอกของซุปเปอร์แบ็คครับแข้งขวาหมัดขวาคืน
วงในครับพยายามเน็บพยายามเด้งไปครับออกแบบเน้นๆ นะครับเข่าของช่อเพชรขยับมาอยู่ใกล้ๆครับซุปเปอร์แบ็คโดนถีบไว้ก่อนพยายามเล็งจะออกหมัดแล้วครับแข้งขวาเตะซ้ายคืนแข้งขวาครับสับเข้าไปศอกสั้นๆแกอันตรายนะครับจังหวะระยะประชิดศอกของซุปเปอร์แบ็คสจต้อย8ริ้วโยกแล้วออกหาจังหวะครับก็หลอกล่อให้ช่อเพชรเนี่ยเดินเข้าหาด้วยครับแม่จะถีบครับแต่ว่ายังพลาดเป้าไปขยับเดินบ้างแล้วนะครับหมัดโอ้เริ่มจะชวัดเฉวียนครับอาวุธโอ้เดี๋ยวดูของใครแน่กว่าครับตอนนี้นี่รุ่นพี่เดินขู่แล้วครับโอ้ยแต่ว่าชอบแบบโอ้โดนหมัดแม่โดนหมัดแล้วมีอาการสอกอีกทีนึงอุ้ยเมื่อสักครู่นี่สอกอันตรายเลยครับโอ้สัปดาห์นู้นนี่มีจมูกหักครับเสียวเหลือเกินแต่ว่าชอบเพชรไม่สนแล้วครับถ้าไปตั้งรับนี่เดี๋ยวรุ่นพี่มาอีกครับโอ้เนี่ยหมัดเคาะสั้นๆครับของซุปเปอร์แบ็คโอ้ดูเดินแล้วอันตรายมากครับดูครับตัดเวทีเดินเข้ามุมแล้วหลังพิงเชือกแล้วไปอยู่ในมุมอับหรือเปล่าครับนี่ครับโยกย้ายตัวออกมาครับไม่ให้อยู่ในมุมอับตรงนั้นครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาชมภาพช้ากันนะครับจังหวะฟันศอกของซูเปอร์แบ็คครับหักเข้าที่ใบหน้าของช่อเพชรช่อเพชรก็มีแข้งขวาครับพยายามจะฝาดเข้าไปแล้วดูศอกครับเรียกว่าสอกขู่เลยนะครับโดนไปที่ท่อนแขนครับแล้วเตะทีนึงครับดูผ่อนคลายกว่าครับนี่ครับแต่ว่าหมัดนี่แลกกันครับโอ้สายหน้าต่างคนต่างโดนครับจังหวะโยกแล้วต่อยครับดอกนี้นี่สวยงามครับแล้วฟันสอกเฉียดไปนิดเดียวนะครับแม่เสียวดังจมูกเหลือเกินนี่ฮะโยกมาแล้วต่อยเลยครับโอ้โยกแล้วต่อยขวาครับทำท่าวูบวาบเหมือนกันนะครับชอบเพชรแล้วสอกนี่โอ้โหเหมือนกันนะครับเชื่อว่ายก2ยกนี้ครับมันเหมือนเดิมแน่ไปติดตามกันครับยก2โดยเฉพาะจังหวะศอกของซุปเปอร์แบ็คอ่ะครับทำได้เร็วและอันตรายมากๆอ่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะแล้วครับที่ช่อเพชรเองต้องระวังให้ดีครับหมัดขวาครับช่อเพชรซุปเปอร์แบ็คแทงซ้ายช่อเพชรเตะขวาซ้ายมาหมัดซ้ายตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาครับมัดซ้ายของช่อเพชรครับซูแบ็คขยับเข้าไปครับช่อเพชรขยับคืนครับพยายามจะล้วงลำตัวมาส่วนซูแบ็คเองมีแข้งทั้งโอ้ยโอ้โหปัดขวาปัดนี้ครับโอ้ยจังหวะครับมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยกที่แล้วศอกเขาอยู่ดีๆครับมาโดนหมัดนี้ครับซูแบ็คครับโอ้จังหวะมันนิดเดียวเองครับอย่างที่คุยใช่ว่าด้วยตั้งตลอดการชกที่ผ่านมาตั้งแต่ยกแรกถึงตรงนี้นะครับดูว่าซูแบ็คชกเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่พอได้หมัดนี้ครับทำให้ช่อเพชรเชื่อว่าคลายความกดดันครับโอ้โหเอาครับแม่ทำท่าจะไล่ยำใหญ่ครับทำท่าจะเป็นงานง่ายของซูเปอร์แบ็คครับแต่ว่านี่ครับมีหมัดเด็ดอู้แต่ว่าศอกครับยังอันตรายฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ซูเปอร์แบ็คโอ้ตั้งหน้าตั้งตาเดินแล้วครับเสี่ยงไปเสี่ยงตายใครอยู่ใครไปแล้วแบบนี้โอ้เกมเปิดแบบสุดๆแล้วนะครับโอ้ซูเปอร์แบ็คเนี่ยโดนนับยังงงครับว่าโดนดอกไหนเข้าไปแต่ตอนนี้นี่สติกลับมาแล้วครับสติมาเดี๋ยวสตังก็เข้ากระเป๋าครับแบบนี้ใกล้ๆเข้าไว้ครับใกล้ๆเข้าไว้ครับค้ำเจาะล่างเตะขวาไปครับซุปเปอร์แบ็คขยับเข้าไปครับหมัด1 2หมัดขวากระแทกขึ้นมาครับเดินเข้าไปจะทำเขานี่แหมต้องระวังหมัดของเขาด้วยครับเอาละครับแหมพยายามจะโต้ด้วยหมัดครับตอนนี้แต่ว่าช่อเพชรนี่พิ้วออกไปก่อนครับรอบวกขวาอยู่นำด้วยแข้งไปก่อนครับซุปเปอร์แบ็คอาวุธหลากหลายอยู่แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวขวาหลังโยกหลบได้เอาแล้วครับปล่อยลำตัวโอ้อะไรก็ที่ว่าแน่ๆนี่อาจจะไม่แน่นอนครับคู่นี้แข้งซ้ายเต็มคำหมัดโดนลำตัวชักจะโดนแล้วมีสะดุ้งหุ้ยศอกครับเกือบไปตอนนี้พยายามลุกไล่เหลือเกินนะครับทางด้านของซุปเปอร์แบ็คครับอยากจะเอานับคืนให้ได้อยากจะเอานับคืนให้ได้เร็วที่สุดครับซุปเปอร์แบ็คครับยก2เสียไป1นับครับแล้วเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับอาการเดิมหรือเปล่าครับอาการเดิมหรือเปล่าครับไหลหลุดแล้วใส่เองโอ้ไหลหลุดแล้วใส่เองเฉยเลยครับไม่ไ
ม่ต้องเรียกหมอไม่ต้องเรียกหมอจิรศักดิ์เอาลุยต่อเลยแม่เอายังไงครับล้มลุกคุกคานไปเป็นนักมวยที่ไหลหรือประจำแล้วใส่เองประจำอยู่แล้วครับโอ้โหนี่คือซูเปอร์แบ็คครับเหลือเชื่ออยากจะใส่เสื้ออยากจะใส่แหวนนาฬิกาเอาลุยต่อครับโอ้โหดูฮะไหลหลุดแล้วใส่เองครับเดี๋ยวพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมากลับมาดูภาพช้าครับหูขวานี้นี่เต็มๆเลยนะครับชอบเพชรส่งร่างของนี่ครับซูเปอร์แบ็คเนี่ยลงไปครับโอ้ตาลอยเลยนะแล้วก็พยายามประคองสติครับมันวิ้งวิ้งครับแล้วดูฟันศอกครับแม่หลังจากนั้นนี่ซูเปอร์แบ็คเองก็ถือว่าทำเกมได้ดีครับพยายามตั้งสติแล้วก็ค่อยๆบวกค่อยๆออกอาวุธใส่เข้าไปครับนี่ฮะไหลหลุดครับเดี๋ยวก่อนครับเขาบอกเดี๋ยวก่อนขอเวลานอกแล้วดูนะฮะใส่เองด้วยโอ้โหโอ้โหเอาละครับแม่เชื่อว่าแฟนๆทางหน้าจอช่อง8คงงงครับไหลหลุดแล้วใส่เองได้เอาละครับยกสุดท้ายครับมาลุยกันโอ้ยกที่แล้วเนี่ยครับเห็นทั้งจังหวะนับครับแล้วเห็นครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตผมครับเห็นคนใส่หรือใส่ไหลเองแบบนี้ครับบนเวทีครับโอ้ซูเปอร์แบ็คครับเอาเดี๋ยวครับอันนี้ไม่ได้หลุดนะครับอันนี้แหมไปเกี่ยวในเชือกครับแขนของช่อเพชรนะครับแต่ก็เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่วันนี้เพิ่งเห็นจ่าครับจังหวะใส่ไหลเองของซุปเปอร์แบ็คครับโอ้โหเอาละครับลุยเลยแหมขนาดไหลหลุดยังใส่เองได้ครับตอนนี้โอกาสชัยชนะก็ยังมีครับแหมเดินลุยต่อฮะซุปเปอร์แบ็คขยับเข้าไปบวกหมัดกันวงในป้ายหน้าแล้วฟันโอ้โหแหมคมศอกเนี่ยยังไม่ได้โดนจุดสำคัญครับช่อเพชรเองก็จะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับได้นับไปแล้วนี่ต้องกล้าออกกล้าเอ็นเตอร์เทนโอ้ยหมัดโอ้ฮุกซ้ายแม่แกจับทำท่าจะเตะครับแต่ว่าต่อยหมัดโอ้เอาละครับแม่ชอเพชรเหมือนกับว่าอยากจะประคองตัวครับได้นับค้ำนี่ยังไม่แน่นะครับที่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับไทยไฟลี่ครับเดินต่อเดินเข้าไปเอ้าแย่แล้วแย่ซ้ายฮุกซ้ายเข้าไปแม่แกก็ผิวดีเหลือเกินครับชอเพชรโอ้ทีมสกัดวิ่งครับฮุกซ้ายแล้วเสียบเข่าตบมาเป็นชุดครับกระโดดเข่าลอยอีกทีสับเข้าไปครับสั้นบิดนิดหนึ่งเสียบเสยโอ้โหบิดแล้วช้อนครับจังหวะลูกเก๋าครับนี่ครับเจาะไปหน้าขามีสกูถอยหลังด้วยนะสิแยกมาก่อนครับเจอหนักเจอลูกครูอย่างนี้เข้าไปครับชอบเพชรหน้าถอดสีไม่ได้นะตีเข้าไปครับซุปเปอร์แบ็คครับดูครับชั่วโมงนี้ดูคนที่โดนนับในยกที่แล้วคนที่ไหลหลุดในยกที่แล้วทำไมเธอดูช่างกระชุ่มกระชวยเหลือเกินโอ้โหเอาละครับชักจะจ่ายคืนเจ็บๆเหมือนกันครับท่านนั่นซุปเปอร์แบ็คครับโอ้แล้วตอนนี้นี่เครื่องติดครับเดินใหญ่เลยครับนี่มวยฝีมือครับหรือว่ามาเดินครับฟันศอกต่อยหมัดเข้าไปโอ้ดูครับยำใหญ่หรือเปล่าครับเดินเอาเสียบเข่าเข้าไปอีกฟันศอกเอ้าอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ค้ำแล้วฟันโอ้ค้ำก่อนครับโอ้มีศอกกลับด้วยครับแม่โอ้วุฒิหลากหลายเหลือเกินโอ้ยชนะได้ไหมเนี่ยอาจารย์อย่าปิดไม่มีปิดกล่องนะแบบเนี้ยไม่มีปิดกล่องนะซ้ายสับเข้าไปเอาพลิกไม่พลิกครับพลิกสถานการณ์ได้ไม่ได้ครับซุปเปอร์แบ็คเดินเข้าไปชอบเพชรต่อยมาซุปเปอร์แบ็ค1 2คืนไปหมัดจิ้มลำตัวโอ้ยถ้ามีอีกยกแล้วก็เดี๋ยวรู้เรื่องนี่ฮะดูเดือดมากครับคู่นี้โอ้ชอบเพชรเองเนี่ยได้นับก็พยายามจะค้ำไว้ครับจะโอ้โหเรียกได้ว่าพยายามจะออกอาวุธแล้วก็ประคองตัวครับส่วนซุปเปอร์แบ็คนี่โอ้โหสู้จริงๆเลยครับ
จสู้มากครับทางของเขาหรือเปล่าสงสัยค้นหาเจอทางใหม่ของตัวเองครับนี่ครับอยู่แขนติดเชือกอยู่ครับบอกขอแป๊บหนึ่งครับมือติดมงเนี่ยครับพยายามต่อยเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายเสียบขวาครับซุปเปอร์แบ็คดูครับบิดแล้วเสยเลยครับนี่ครับช้อนครับช้อนด้วยแกงครับแล้วดูจังหวะเสียบครับพยายามเจาะไปที่ขาอ่อนนะครับซอกกลับของซุปเปอร์แบ็คเตะซ้ายครับหมัดขวาจิ้มแล้วก็ศอกกระแทกคืนเหมือนกันและผลการตัดสินของกรรมการครับท่านผู้ชม and the winner is เสมอครับต่อยกเสร็จเอาละครับแหมดูกันต่อเนื่องครับดูยก4กันเลยครับยังครับอย่าเพิ่งลงเวทีเอาอีกยกนึงครับโอ้โหใครเหลือเยอะกว่าใครเหลือน้อยกว่าครับมาวัดพลังกันครับโอ้โหนี่แหละครับความดุเดือดของไทยไฟท์ลีกครับโอ้คนเดินเข้าทำอาวุธนี่ไม่มีปิดกล่องอยู่แล้วนะครับโอกาสเปิดให้เสมอสำหรับคนที่ขยันอาวุธครับเอาละยกนี้นี่ช่อเพชรจะไปประหยัดไม่ได้แล้วนะครับโอ้ประหยัดเงินประหยัดได้ครับแต่ว่าประหยัดอาวุธนี่ไม่ดีครับที่นี่โอ้ส่วนซุปเปอร์แบ็กเองนี่ก็โอ้ถือว่าใช้กำลังเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่โดนนับพยายามจะไล่คืนมาครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้มีอะไรให้พูดถึงหลายอย่างหลายประเด็นมากนะครับทั้งจังหวะนับยก2จังหวะไหลหลุดแล้วใส่เองแล้วมียก4เกิดขึ้นอีกโอ้โหเอาละครับเอาละครับคู่นี้ครับมุมดำนี่ช่อเพชรสอชลอศักดิ์ครับมุมขาวจอมเก๋าครับซุปเปอร์แบ็กสอจอต้อย8ริ้วหรือว่าสอสอต้อย8ริ้วครับนี่แหละครับไทยเจอไทยก็สนุกได้ครับที่นี่แหมทำมวยให้เป็นกีฬาครับดูแล้วเพลินตาออกอาวุธกันสนุกเอาครับโอ้หมัดแหมโดนหมัดเหมือนกันครับหลอกมาแล้วฟันโอ้โหแหมจังหวะต่อยหมัดก็ยังอันตรายครับทางด้านช่อเพชรสอชลอศักดิ์ซุปเปอร์แบ็กก็ถือว่าปกติก็ต่อย5ยกประจำครับนี่เพิ่งยก4ครับถือว่าเป็นยกเก่งโยกเข้าไปแล้วจะขอ5ยกเลยนักมวยบอกไม่เอาดีกว่าเตะซ้ายครับซุปเปอร์แบ็กครับพยายามเลือกออกครับแข้งซ้ายมาอีกแล้วแข้งซ้ายซุปเปอร์แบ็กครับหมัด 1-2 ครับส่วนช่อเพชรเองก็รอถอยตั้งรับจับทางมีแข้งนะครับคอยเตะคอยสกัดไว้ครับถีบไปก่อนครับซุปเปอร์แบ็กเจอแข้งขวาของช่อเพชรศอกซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายหมัดขวาครับพยายามโยกหาจังหวะเข้าไปครับเตะขวาเจาะล่างครับซุปเปอร์แบ็กโอ้ช่อเพชรช่อเพชรถอยเยอะไม่ดีครับประหยัดอาวุธก็ไม่ดีครับนี่ครับแกล่อบาทาลูกพักซะเลยครับช่อเพชรเตะขวามาสู้แบงค์หมัดซ้ายครับอ้าวอีกหน่อยหรือเปล่าครับแหมถอยเยอะเป็นการเปิดโอกาสให้กับซุปเปอร์แบ็คอะครับมาลุ้นกันแล้วครับว่าซุปเปอร์แบล็กนี่จะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายก2ที่เขาโดนนับไปครับค่อยๆตัดเวทีครับเดินเข้าไปแต่ดูเหมือนฝั่งของช่อเพชรเองก็เริ่มจะเงียบๆไปแล้วครับเราจะเตรียมมาแค่3ยกนะครับดูแล้วโอ้หรือว่าไม่รู้นี่คือยกสักเทนเดนหรือเปล่าครับคือชนะยกนี้ก็ชนะไปเลยครับโอ้ดูซุปเปอร์แบ็กเนี่ยโอ้ขยันกว่าครับ
โอ้แต่ดูจากสีหน้าแววตาแล้วก็คงจะเรี่ยวแรงนี่แหละครับโอ้ยสุดท้ายก็จบลงจนได้ครับในยกสุดท้ายครับยกพิเศษยกที่4โอ้ดูช่อเพชรนี่หมดก๊อกครับหลังจากที่ปล่อยหมัดนั้นไปครับที่เหลือนี่ก็เป็นของทางด้านซุปเปอร์ดูประมวลไฮไลท์ครับในยกที่ผ่านมาครับนี่ต่อยหมัดครับโอ้โหต้นยกนี่ต่อยอันตรายเลยครับแต่ว่าซูเปอร์แบ็กงวดนี้นี่ทนได้ครับแล้วตัดลำตัวครับโอ้โหจิ้มเข้าท้องครับหมัดเน้นๆครับโอ้ยเนี่ยจะบาทาลูกพักนะครับยังไม่โดนนี่ทีสกัดทำลายจังหวะไว้ก่อนครับแม่แต่ว่าชอบเพชรเนี่ยเหมือนแกจะไม่ค่อยเอาครับยกสุดท้ายเอาละครับและนี่เป็นผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is white corner super black from the court สีสันมารนี่ครับก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้นะครับซูเปอร์แบ็กส่วนคู่ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูธงชัยกับโมฮัมเหม็ดจากโมร็อกโก